ใครเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งสำหรับในสาระความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งในคลิปนี้เนี่ยเผยแพร่โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับซึ่งในช่วงนี้เนี่ยก็ใกล้ที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเขาก็อยู่จนใกล้จะครบเทอมแล้วนะครับสำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งเนี่ยผู้ที่มีหน้าที่นะครับก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเป็นผู้ที่แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งจำนวน3คนด้วยกันและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งอีก1คนโดยเขาจะแต่งตั้งจากบุคคลที่มีคุณสมบัติและก็ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดนั่นเองนะครับ